สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับประจำวันพุธที่22มีนาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชอันทันข่าวลิเวอร์พูลครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับช่วงพักเบรกทีมชาติแต่เป็นคุยในนามสโมสรนะครับก็คือช่วงเบรกทีมชาติเว้นไปประมาณเกือบ2สัปดาห์เนี่ยทีมบิ๊กซิกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีการบ้านอะไรต้องไปแก้บ้างเพราะว่ากลับมาจากเบรกทีมชาติรอบนี้จะรันยาวจนจบซีซั่นแล้วนะครับบิ๊กซิกเราจัดกันให้ครบทุกทีมเลยรอฟังกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนี่ครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับคนนี้เลยนี่ขอคำว่าบิ๊กซิกทีมช็อตอะไรนะขอทีมบิ๊กซิกทีมชาร์ตบิ๊กซิกทีมชาร์ตถูกไหมไปเรื่อยนะขอบคุณทางด้านของ K-Bank ครับธนาคารกสิกรไทยด้วยบริการทุกระดับประทับใจที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือนะครับแอปพลิเคชัน K Plus นั่นเองอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับจัดไปโอเคครับเรื่องแรกทีมแรกที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของจ่าฝูงอาร์เซนอลนั่นเองนะครับจ้าที่ต้องบอกว่าต้องเตรียมรับมือกับความกดดันชุดสุดท้ายก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสดใสแล้วถ้าเกิดกลุ่มชะตาของตัวเองได้อยู่หมัดนะครับในช่วงหลังจากนี้อาร์เซนอลเนี่ยมีช่วงเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็กลับมาคืนฟอร์มได้ในเดือนมีนาคมนะครับจนตอนนี้กลับมานำอยู่8แต้มอีกครั้งนึงลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ19ปีนะครับเส้นทางเริ่มจะดูโอเคขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในช่วง10เกมที่เหลืออยู่นะครับหลังเบรกทีมชาติพวกเขาต้องรับมือกับความกดดันให้ได้ต้องคุมสติของตัวเองให้ดีอยู่ในกำมือแล้วแต่ต้องรันฟอร์มอย่างนี้ต่อไปนะครับพวกเขามีประสบการณ์พลาดช่วงท้ายมาแล้วเมื่อปีก่อนนะครับเกือบได้จบท็อป4แต่สุดท้ายมาพลาดจนโดนสเปอร์แซงจบท็อป4ซะนะครับก็เช่นกันครับในปีนี้ในการลุ้นแชมป์อาจจะมีความกดดันในช่วงโค้งสุดท้ายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะนั้นแค่ท็อป4ไงอันนี้คือแชมป์และทีมที่จี้อยู่เป็นทีมระดับคอมวอร์ดอะอย่างแมนซิตี้นะครับก็ต้องพยายามเน้นทีละนัดจริงๆแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่รายการเดียวแล้วก็เป็นความกดดันที่ได้เปรียบอยู่นะพอสมควรเลย8แต้มแม้ว่าจะแข่งมากกว่า1นัดก็ตามแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่านับตั้งแต่อาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผลล่าสุดปีไร้พ่าย 2003-2004 เนี่ยหลังจากนั้นถามว่ามีได้ลุ้นแชมป์ไหมจริงๆมีนะแต่จะไปพลาดตั้งแต่กลางซีซั่นใช่ยกตัวอย่างปี 2007-2008มีช่วงหนึ่งโอ้โหนำเป็นจ่าฝูงมาเลยและอยู่ดีสะดุดเสมอ4นัดรวดหลุดไปเลยโดนแมนยูกับเชลซีแซงขึ้นไปผมว่าเขาแข็งแกร่งเพียงพอนะเพราะดูจากหลายๆครั้งเวลาทีมเริ่มฟอร์มตกเนี่ยมีสะดุดเนี่ยใช้เวลาไม่นานกลับมาได้นะครับอย่างยูโรป้าตกรอบก็มาเอาคืนในเกมลีกต่อได้ทันทีชนะคริสตัลพาเลซแบบชิวๆเลยผมเลยรู้สึกว่าเชื่อว่าอาร์เซนอลชุดนี้จะรับมือกับแรงกดดันได้ครับผมก็จริงๆมันมีแบบบททดสอบแรกไปแล้วอย่างที่เมื่อกี้การตอนนั้นอ่านข้อมูลจาก Daily Mail อันนี้เป็นข้อมูลจาก Daily Mail ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จำที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ช่วงที่เขาสะดุดไม่ชนะใครประมาณ 3-4 นัดอ่ะไอ้ตอนนั้นมันละสับเขาละสับเหมือนกันนะครับเพราะมีช่วงที่แมนซิตี้โผล่ขึ้นไปแซงแป๊บนึงใช่แต่แมนซิตี้ก็พลาดให้แล้วเขาก็กลับคืนฟอร์มได้พอดีเนี่ยอาร์เซนอลเองต้องเหมือนกับผมว่าต้องเรียนรู้จากบทเรียนนั่นแหละว่าไอ้ประมาณ 3-4 นัดนั้นที่พวกเขาสะดุดอ่ะมันเกิดจากอะไรและหลังจากนี้พวกเขาต้องรักษาควบคุมสถิติตัวเองให้ดีนะการที่พวกคุณต้องแข่งกับแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้เป็นทีมที่เราชนะได้เขาก็ชอบชนะตามอ่ะมันเป็นแบบนั้นอ่ะดังนั้นเราต้องนิ่งของเราไว้แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์นั้นเส้นทางหลังเบรกทีมชาติถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเอาเกมหินๆยังรออยู่เยอะเดี๋ยวมีเจอลิเวอร์พูลมีเจอเวสต์แฮมในลอนดอนดาร์บี้มีเจอซิตี้แล้วเป็นการเจอที่เอติฮัดด้วยอันนี้น่าสำคัญคสุดๆเจอเชลซีอีกนะครับเจอนิวคาสเซิลอันนี้ก็จะเป็นอีกประมาณ 4-5 นัดสำคัญที่จะกำหนดชะตาแชมป์ได้ใช่ครับต้องเลยกลัวมากไปดูเชลซีนะครับสื่อเล่นประเด็นต้องหาชุดสเวตตัวจริงให้นิ่งที่สุดนะครับเชลซีเนี่ยนัดล่าสุดเสมอเอเวอร์ตัน 2-2 แต่เอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าช่วงหลังเหมือนดีขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าถึงจะเสมอแต่4นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1ไม่แพ้ใครแต่การบ้านหลังจากที่เสมอเอเวอร์ตันเนี่ยเดลี่เมลบอกว่าเชลซีกำลังเล่นระบบ 3-4-3 ที่ก็ดูลงตัวดีเพียงแต่ว่าการเลือกผู้เล่นดูลงสนามเนี่ยยังดูเปลี่ยนไปมาการแก้เกมก็ยังดูงงๆควรจะต้องหา11ตัวจริงที่นิ่งได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยหลังเบรกทีมชาติมันไม่ใช่แค่เกมลีกนะต้องเล่น UCL จะเจอกับเรอัลมาดริดก่อนนะครับส่วนโปรแกรมลีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจอวิลล่าเจอลิเวอร์พูลเจอวูฟแล้วก็เจอมาดริดเหมือนที่บอกไปแล้วก็มีไบรตันด้วยนะครับซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยกับเดลี่เมลมั้ยเห็นด้วยแต่ไม่ทั้งหมดคือ
ผมว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนตัวงงๆอ่ะอันนั้นน่ะคือเรื่องหลักเลยใช่ผมว่า11ตัวจริงอ่ะหลังๆมันเริ่มนิ่งละ3 4 2 1มันเริ่มเคาะแล้วว่า3เซนเตอร์ใครคู่กลางใครวิงแบ็คใครประตูใครตัวรุกเนี่ยเฟดิสกับฮาวเวิร์ดยืนพื้น2คนอีกคนนึงก็ดูว่าเป็นสเตอร์ลิงมั้ยเป็นพูลิซิกมั้ยเป็นมูดริกมั้ยผมว่าตัวมันค่อนข้างนิ่งอยู่แต่หลักๆคือแก่นการแก้เกมที่ชวนงงชวนปวดหัวแล้วก็เป็นทรงบอลประเภทปุ๊บนำปุ๊บอุดปั๊บจากตอนก่อนนำเขาเนี่ยคองบอลข่มเขาโอกาสยิงข่มเขาพอนำได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์คองบอลลูดลงมาเหลือแค่ 20-30% จากตอนแรกคู่ต่อสู้แทบไม่มีโอกาสยิงพอยิงนำปุ๊บคู่ต่อสู้โอกาสยิง 7-8 ครั้งอันนี้แปลกผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ต้องแก้อันนี้คือการบ้านหลักๆเลยคือความเสถียรในการเล่นกับการแก้เกมแต่ว่าถามถึง11ตัวจริงมันก็ยังไม่ชัดเจนจริงใช่ไหมเบลโบยผมว่ามันแค่ไม่กี่ตำแหน่งผมว่าแค่ตัวรุกอ่ะเหมือนที่บอกไปว่านอกเหนือจากฮาวเวิร์ดกับเฟดิกซ์จะเป็นใครคู่กลางตอนนี้ก็เป็นเอนโซกับโควาซิชวิงแบ็กชิเวลริเจมันนี่ไงกองหลังก็ซิวาเจ็บอยู่ก็เป็นคูลิบารีโฟฟาน่าอีกคนนึงก็ไม่บาเดียชิลก็คูคูระยาผมว่าเสียตัวจริงการเลือกไม่ใช่ปัญหาคือการแก้เกมกับการรักษาความเสถียรครับก็ถือว่ามีการบ้านข้ออื่นๆที่โมบอกว่าต้องแก้ด้วยใช่ไหมอ่ะมาดูที่ลิเวอร์พูลกันบ้างคือเดลิเมลเล่นไปที่ประเด็นการหาส่วนผสมแดนกลางใหม่แล้วนะฮะเพราะว่ามาเสียทางด้านเซฟานไบเซติดไปนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลก่อนเบรกทีมชาติโอ้โหมาแย่กันเลยนะฮะมีแพ้บอลมัดนะครับมีแพ้เลยอัลมาดริดติดกันหน้าปวดหัวพอมามีข่าวร้ายเซฟานไบเซติดเจ็บแล้วก็2เดือนหลังจากนี้ก็แบบจบซีซั่นเนี่ยก็คือเจ้าตัวกลับมาช่วยไม่ทันเนี่ยถ้าบอกว่าพลาดคนที่ช่วงหลังอ่ะเป็นตัวหลักเป็นหนึ่งในคนที่ก็ลงมีอาจจะบางนัดโดนดรอปบ้างแต่ก็แบบเป็นตัวหลักในช่วงหลังไงแม้ว่าอาจจะมีนัดหลังๆที่ฟอร์มหลุดเล็กๆแต่ก็การขาดเข้าไปในช่วง2เดือนมันไม่ได้ช่วยอ่ะมันเป็นแง่ลบมากกว่านึกภาพออกไหมดังนั้นก็ต้องมาจัดในสิ่งที่มีอยู่ครับลิเวอร์พูลต้องใช้คนที่มีอยู่ครับฟาบินโญ่นะต้องหวังว่าฟอร์มเขาจะเข้าท็อปฟอร์มมากกว่าฟอร์มหลุดเพราะว่าฟอร์มเขาแกว่งไปแกว่งมาเฮนโดเหมือนกันก็ต้องดูเรื่องร่างกายและดูเรื่องฟอร์มเหมือนกันไหนจะคนอื่นๆอ่ะไอเลียดเป็นดาวรุ่งที่ก็เล่นได้โอเคเลยแต่ก็มีบางนัดก็หลุดเหมือนกันแบบนักเตะลิเวอร์พูลมันจะแบบมีสลับกันหลุดอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะฮะกีตาร์ออกเลตแชมเบอร์เลนคาร์วาโยเคอร์ติสโจนพวกนี้รวมไปถึงเตียโก้คันธาร่าจริงๆก็ต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาได้ในช่วงเดือนเมษายนไหมเพราะมันอยู่ในเลนส์เวลาประมาณนี้ที่แบบเจ้าตัวจะกลับมาได้หาส่วนผสมว่าใครจะเป็นเซตตัวจริงเพราะหลังจากนี้มันไม่มีโปรแกรมรายการอื่นแล้วพรีเมียร์ลีกเน้นๆท็อปโฟเน้นๆผมเห็นอัปเดตของโรมาโน่บอกว่าอาตูเนี่ยกลับยูเวนตุสแน่ๆครับคิดว่าโค้ชสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสจะสถานการณ์พลิกไหมอาตูโอ้โหอย่างดีเลยนะลงมา10นาทีสุดท้ายที่ผมว่าก็ดีสุดแล้วแบบหมายถึงให้ได้ลงก่อนผมว่าเขาจะไม่ได้เบียดตัวจริงได้มันหมดเวลาเบียดตัวจริงแล้วกับช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังเน้นเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่เขาอะโชคร้ายมาถึงเล่นได้นัดเดียวแล้วเจ็บแล้วเจ็บแม่งโคตรนานเลย ก็คือแทนที่จะปรับตัวไม่ได้ปรับตัวต่อให้หายกลับมาตอนนี้ผมว่าทีมงานก็มองว่ามันเสียเวลามันปรับตัวไม่ทันแล้วอะต้องใช้คนที่เข้าใจระบบก่อนคือผมว่าฟาบินโญ่เฮนโดเนี่ยยืนแน่ๆ2คนแน่ๆเลยอีกคนนึงเนี่ยดูแล้วน่าจะต้องเป็นเชิงรุกเพราะว่าเอเลียดเฮนโดเป็นสายพละกำลังฟาบินโญ่เป็นตัวตัดเกมผมมองที่เอเลียดนะเหมือนกันก็อาจจะเป็น4-3ดูจะเป็นเอเลียดเพราะว่าเกย์ต้าเป็นมิดฟิลด์เบอร์8แต่ว่า impact ในเกมรุกก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นมั้ยแชมเบอร์เลนแฟนบอลลิเวอร์พูลบ่นประจำคาร์วันโยนี่ก็จริงๆผมเห็นไปเล่นเป็นตัวรุกแทนบนบ่อยกว่าตรงกลางอีกนะเคอร์ติสโจนส์จะมีปัญหาเรื่องของการเล่นมากจังหวะแต่เอเลียดเนี่ยด้วยอายุของเขาที่ยังไม่เยอะอาจจะมีบางนัดเล่นไม่ออกบ้างแต่นัดที่เล่นออกแล้วหวือหวาก็มีนะแกจะยืนเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ตัวขวาใช่ไหมเล่นคล้ายๆโอเดกาตอนนี้ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าเอเลียดน่าจะเหมาะผมก็ว่าน่าจะเป็นเซตที่โบสบอกนะแต่เดี๋ยวหลังทีมชาติผมจำได้ว่าหลุยส์ดีอาร์จะกลับมาด้วยใช่อันนั้นแนวรุกนะครับผมอ่ะไปดูแมนซิตี้ครับเขาเล่นประเด็นว่าต้องดูแลคนนี้ให้ดีครับประคบประงมให้ดีที่สุดครับนั่นก็คือจอมันบูนะฮะเออร์ลิงเบราฮาลันฮาลันตอนนี้ครับกำลังเอนจอยกับฟอร์มสุดโหดปีแรกของเขาในอังกฤษนะครับ2นัดหลังสุดยิงไป8ลูกอันนี้ไม่ได้นับเลขผิดนะฮะก็นัด1 5นัด1 3รวมเป็น8ยอดรวมตอนนี้ทุกรายการกดไป42เม็ดนะฮะแต่จากข่าวล่าสุดเขาบอกว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อยต้องถอนตัวจากทีมชาติมาเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็น precaution นะครับก็ประคองให้ช่วยก่อนนะครับนักเตะไม่ได้เจ็บหนักสาหัสอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของซีซั่นแล้วนะครับต้องแข่งกับอาร์เซนอล
เรื่องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็สำคัญเจอของแข็งบาเยิร์นความแตกต่างของปีนี้คือมีคนให้จับตาใน UCL เอาไว้นัดที่แบบมันควรต้องฝังเพื่อเมคชัวร์บางทีฮาลันอาจจะเป็นคนฮาลันอาจจะเป็นคนนั้นเราพูดเรื่องนี้กันมาเป็นปีเลยเนาะก็คือแบบแค่ตำแหน่งเดียวอะที่จะเป็นกุญแจไขสู่ UCL แล้วฮาลันมาฟอร์มอย่างแล้วแบบคือมันตรงจุดละเหมือนจะเป็นกุญแจนั้นใช่แค่ว่าจะทำได้ดีในวันที่เราคาดหวังกับเขาหรือเปล่าก็คือนัดสำคัญครับผมประมาณนั้นสำหรับฮาแลนด์นะช่วงนี้ก็เขาบอกว่าเจ็บการเมืองฮะเจ็บการเมืองไปก่อนก็คือไม่ได้ไปเล่นทีมชาติพักไปเข้าใจได้เนาะเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้คือถ้าเจ็บน้อยๆเนี่ยเจ็บนิดหน่อยจริงๆถ้าไม่อย่าไปฝืนดีกว่าทีมชาติผมว่าเขาต้องเอาลงหน่วยให้กับสโมสรด้วยถูกนะครับโอเคครับมาดูฝั่งของแมนยูกันบ้างนะฮะก็มีเจ็บก่อนทีมชาติกันไปอย่างแรชฟอร์ดก็พักไปละคนหนึ่งก็สำคัญนะครับในช่วงเจ็บเบาเลยนะเจ็บเบาๆเนี่ยเหมือนกันก็ต้องแบบเซฟไว้ก่อนใช่สโมสรตอนนี้สำคัญกว่าทีมชาตินะถูกต้องนะครับซึ่งหัวข้อสำคัญที่เดลี่เมลยกมาของแมนยูวันนี้คือห้ามประมาทอย่ามองท็อป4เป็นของตายเด็ดขาดก่อนหน้านี้อาจจะรันมาสบายๆแล้วท็อป4ติดแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับห้ามประมาทเพราะมีทีมตามมารดต้นคออยู่นะครับดังนั้นสำหรับสถานการณ์ในการลุ้นท็อป4เนี่ยจะมองเป็นของตายไม่ได้นะเพราะจะมีเรื่องของความมีผลกระทบจากรายการอื่นมาส่งผลด้วยเพราะว่าสะดุดในลีกมา2นัดแล้วนะครับตั้งแต่ลิเวอร์พูลถล่มไป 7-0 แล้วก็เสมอซัมตัน 0-0 ก็ทำแต้มตกไปพอสมควรเหมือนกันทำให้ทีมที่ตามมาอย่างสเปอร์นะครับก็ไล่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าสเปอร์จะเล่นมากกว่าอยู่2เกมใช่นิวคาสเซิลอันดับ5ตามมาแค่3แต้มก็ถือว่าเล่นเท่ากันแล้วนัดหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยคือการไปเยือนนิวคาสเซิลโดยตรงที่เจนเซนต์เจมส์พาร์คนะครับก็อาจจะเป็นนัดสำคัญนัดชิงตำแหน่งด้วยแหละหากพลาดท่าอีกนัดนึงมีการโดนแซงเกิดขึ้นนะฮะเช่นถ้าเกิดนิวคาสเซิลชนะรู้ได้เสียก็จะดีกว่าด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยสถานการณ์พีทอร์โฟนเนี่ยนี้เลยพลิกผันพลิกผันทันทีอันนี้ต้องกลับมาจริงจังในลีกด้วยแล้วใช่แบบนั้นเลยโฟกัสหลายๆรายการเนี่ยอาจจะส่งผลได้จับปลาสองมือนะอันนี้สี่มือเลยต่อไปแล้วมือนึงเหลืออีกสามมือจับมาได้แล้วหนึ่งตัวแต่อีกสามตัวยังมีลูกดิ้นลูกยื้อแบบมีหลุดอุ้ยเดี๋ยวก่อนต้องหยิบออกมาถ้าให้ผมพรีดิกนะออผมว่าแมนยูเทนฮากจะรักษาคอนเซ็ปต์เดิมไม่ว่ารายการไหนตัวจริงทุกนัดลงเน้นๆแล้วผมว่ามันจะไปเห็นผลชัดๆช่วงก่อนจบซีซั่นเริ่มล้าแต่มันจะเป็นการเห็นผลว่าเริ่มล้าเริ่มสะดุดในเวอร์ชั่นที่ชิงสบายใจไปก่อนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นโค้ชบางคนอาจจะต้องเลือกทิ้งบางรายการละแต่ผมว่าเทนฮากจะแบบใส่ตัวจริงทั้งลีกทั้ง FA คัพทั้งยูโรป้าไปยาวๆแล้วค่อยไปหลุดช่วงที่แบบแต้มในลีกมันเริ่มค่อนข้างชัวร์สักประมาณ 3-4 นัดสุดท้ายถ้ามันไปฟอร์มตกช่วงนั้นมันก็ไม่เสียหายไงถ้าแต้มมันสบายใจแต่ผมว่าเขาจะเน้นช่วงนี้ไปก่อนผมว่าเทนฮากไม่อยากไปเสียแบบระหว่างทางหลายๆนัดหลายๆนัดถ้าจะเสียยอมอัดเอาแต้มตอนนี้แล้วเข้าไปเสียตอนท้ายผมว่าคุ้มนะแล้วก็นอกจากเรื่องของร่างกายเรื่องจิตใจก็สำคัญเพราะเดี๋ยวจะมีเกมใหญ่ๆรออยู่เยอะเดี๋ยวผมต้องเจอเชลซีของคุณอีกอีกครั้งหนึ่งที่โอทราฟอร์ดสบายมีเฮ้ยมีเจอสเปอร์แล้วก็มีเจอทีมเขาเรียกว่ามหาอำนาจยูโรปาลีกอย่างเซบีย่าโอ้โหกลางเดือนแล้วเจอไบรตันโจทย์เก่าอีกใน FA ครับไบรตันนี่ก็เป็นทีมที่แสบกับทีมใหญ่เยอะนะเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าไบรตันเก่งจริงๆนะครับครับนะอ่ะข้อสุดท้ายเดลิเมลเขาใช้คำว่าแบบว่าโค้ชใหม่ต้องหาโค้ชใหม่ที่เหมาะสมทำไมข้อนี้ไม่มาอยู่เชลซีเนี่ยผมคุยกับโบ๊ทบอกว่าทำไมข้อนี้ไม่เป็นเชลซีอันนี้ของทีมไหนเนี่ยสเปอร์ของสเปอร์แต่เขาต้องเอาโค้ชจริงๆเพราะว่าดูทรงแล้วอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยพอระเบิดลงไปแล้วครับทุกสื่อก็รายงานตรงกันว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ผลว่าเขาจะได้ไปต่อกับสเปอร์ไหมแต่โอกาสที่จะแยกย้ายแยกทางกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสูงมากๆผมจำเสียงเขาได้เลย We are professionals the club pay the clubplay as a lot of money ซึ่งเมื่อทราบสถานการณ์แบบนี้แล้วแน่นอนว่าสเปอร์กับการที่มีข่าวล่าสุดว่าน่าจะใช้ไรอันเมสันนะครับในการที่ช่วงนี้ก็เป็นผู้ช่วยของคอนเต้คนนึงเหมือนกันนั่นแหละนะครับอาจจะดันขึ้นมาแทนไปจนจบซีซั่นก่อนตรงนี้สเปอร์ก็ต้องคาดหวังว่าเมสันจะต้องเป็นคนที่ใช่1รวมนักเตะให้จิตใจกลับมารวมกันเป็น1ให้ได้คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้ในห้องแต่งตัวสเปอร์เป็นยังไงบ้างถ้าเมสันรวมได้ก็อาจจะเป็นแง่ดีก็ได้การปลดแล้วก็อย่างที่สองเรื่องไฟนักเตะเนาะถ้าเมซันสามารถปลุกไฟตรงนั้นได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ทางสเปอร์เองคืออยู่ที่4นะแต่ว่าแข่งมากกว่าทีมอื่นดังนั้นก็ประมาททีมอื่นไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ทีมลุ้นท็อป4เราต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้พูดถึงแมนยูว่ายังไม่แน่เนี่ยแมนยูก็จะต้องกลับมาเล่นในลีกด้วยมีนิวคาสเซิลที่มาโหดเลยลิเวอร์พูลถ้าอาจจะรวมถึงไบรตันด้วยก็ได้เล็กๆเลยนะ
มันเป็นอะไรที่สเปอร์เองคือไม่เข้าขายไม่ออกต้องพยายามทำเป้าหมายที่เหลืออันสุดท้ายอันนี้ให้ได้มีเป็นไปได้ไหมมุมที่แบบไฟนักเตะจะกลับมาแล้วก็ห้องหนึ่งตัวกลับมาสมานสามัคคีอีกทีนึงจากการมาของเมสันเป็นไปได้คือเขาเรียกว่าไงผมไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆก็จะโยงเข้าเชลซีอย่างเดียวนะเพียงแต่ว่าเราจะมีข้อมูลตรงนี้เยอะมาเลยอ้างเป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้เข้าใจอย่างเช่นตอนเชลซีไปปลดโบอาสที่เป็นกุนซือสายแพชชั่นเหมือนกันเนี่ยแล้วเอาดิมาเตโอมาประสบการณ์ก็น้อยนะแต่พอมีความเป็นแบบตำนานสโมสรแล้วพอมาคุมทีมอ่ะก็ปลุกสปิริตได้คือเมสันอาจจะไม่ถึงกับเป็นตำนานสโมสรนะแต่ก็จัดว่าเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมานานเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แล้วก็รู้จักคุ้นเคย culture ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ดีไม่น่าจะมาระเบิดลงระเบิดอะไรแบบนี้แบบคอนเต้เนี่ยบางทีก็อาจจะเราอาจจะตั้งข้อสังเกตเรื่องประสบการณ์กับตอนที่เขาได้คุมชั่วคราวครั้งแรกแต่ว่าเวลามันผ่านไปตอนนี้เขาอาจจะเก่งขึ้นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้เพราะเขาก็ทำงานกับคอนเต้นะถูกอาจจะได้เรื่องของแท็กติกเพิ่มขึ้นมาอีกความกดดันอาจจะน้อยลงมาอีกด้วยชื่อชั้นของเขาครับผมครับผมอันนี้ก็คือการบ้านคร่าวๆของทีมบิ๊กซิกจาก Daily Mail ถูกต้องครับครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองแสดงความเห็นกันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้วยแน่ๆคือสปอนเซอร์เราดีจริงๆนะฮะเริ่มจากนราธิวาสตราช้างนะครับครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางด้านของ K-Bank หรือว่าธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับบริการ K Plus แอปพลิเคชันบนมือถือโหลดฟรีอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงนะครับสามารถโดเนทเข้ามากันได้เลยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์พอเก็บฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เรา3คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ